ตามเรื่องของยากันยุงไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมคือยากันยุงไฟฟ้าเนี่ยแค่เสียบปลั๊กก็สามารถไล่ยุงได้แต่ว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันเป็นยากันยุงไฟฟ้าเถื่อนที่มาจากประเทศจีนนะครับไม่มีฉลากไม่มีเลขทะเบียนซึ่งพอเข้าไปตรวจนี่นะครับก็พบสารต้องห้ามแน่นอนว่ามันส่งผลอันตรายในระยะยาวได้ด้วยนั่นเองครับเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ปคบพร้อมกับอย.นะครับบุกทลาย3โกดังซึ่งมีการจัดเก็บยากันยุงไฟฟ้าเถื่อนนะครับสามารถยึดของกลางมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาทครับใครที่ใช้กันอยู่นะสำหรับยากันยุงไฟฟ้านะครับต้องพลิกมาดูฉลากสักนิดหนึ่งมีหรือเปล่าสำหรับฉลากและก็รวมไปถึงเลขทะเบียนเพราะไม่เช่นนั้นนะครับอาจจะเป็นของเถื่อนที่นำเข้ามาจากประเทศจีนอย่างที่เห็นนี่นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB พลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบนะครับพันตำรวจเอกวีรพงษ์คล้ายทองผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยเภสัชกรวีรชัยนนวชัยรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการปฏิบัติกรณีทำลายโกดังจัดเก็บกระจายผลิตภัณฑ์กันยุงใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศจีนโดยสามารถตรวจยึดยากันยุงพร้อมด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้านี่นะครับมันเป็นส่วนควบนะคุณผู้ชมจำนวนกว่า 7,300 ชิ้นพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ถือว่าเป็นความผิด45รายการอีกจำนวนกว่า 33,000 ชิ้นมูลค่ารวมกว่า 2.5 ล้านบาทเลยทีเดียวครับสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางอย.ให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กันยุงของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีฉลากไม่มีเลขทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์นะครับซึ่งก็ไปตรวจพบสารเมเพอร์ฟูทรินและก็ไดมีฟูทรินซึ่งถือว่าเป็นสารในกลุ่มไพริทรอยด์ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายชนิดที่3ที่ทางประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้ใช้รวมถึงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและโซนสหภาพยุโรปนะครับหรือว่า EU หรือประเทศจีนซึ่งถือว่ามีอันตรายส่งผลในระยะยาวต่อสุขภาพได้เจ้าหน้าที่จึงได้มีการสืบสวนพบว่าตามแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยผู้ขายโฆษณาระบุว่าใช้ได้กับสตรีมีครรภ์โอ้โหคนตั้งท้องก็สามารถใช้ได้หรือแม้กระทั่งเด็กอ่อนอันนี้เขาเป็นการนะครับอวดอ้างสรรพคุณแล้วก็การโฆษณานะครับไม่มีผลหรืออันตรายต่อสัตว์เลี้ยงซึ่งแน่นอนว่าทำให้ประชาชนหลงเชื่อเข้าใจผิดอีกทั้งยังราคาถูกกว่าท้องตลาดจึงเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปนั่นเองครับต่อมาตำรวจและเจ้าหน้าที่อย.นะครับได้นำหมายค้นของศาลเข้าไปตรวจค้นบริเวณโกดังเก็บสินค้าและจุดกระจายสินค้าในพื้นที่3จุดด้วยกันหนึ่งก็คือสถานที่จัดเก็บและกระจายสินค้าอยู่ในพื้นที่เขตพระโขนงซึ่งสามารถตรวจยึดผลิตภัณฑ์กันยุงที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากภาษาจีนและอีก2จุดนี่นะครับอยู่ที่เขตบางแคแล้วก็เขตบางขุนเทียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดนั่นเองครับโดยทั้ง3จุดเนี่ยมีการนำเข้าสินค้ามาจากประเทศจีนจากนั้นนำมาเก็บไว้ณสถานที่จัดเก็บในจุดต่างๆเพื่อรอคำสั่งซื้อคือถ้ามีออเดอร์สั่งเข้ามาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ปุ๊บเขาก็จะมีการจัดส่งออกไปนะครับมีการแพ็คส่งให้กับลูกค้าในประเทศไทยโดยมีนายทุนเป็นคนจีนส่วนวิธีการก็จะมีการขายผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังต่างๆโดยนำไปขายในราคาขวดละเพียง 10-20 บาทเท่านั้นถูกมากๆขณะที่ต้นทุนนำเข้านี่นะครับนำเข้ามาราคาขวดละเพียง 5-8 บาทเท่านั้นเองครับครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับสำหรับวันนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยบก.ปคบ.นะครับได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีท่านรองเลขาธิการอย.นะครับเภสัชกรวีรชัยนนทชัยนะครับมาร่วมกับบชก.แถลงข่าวนะครับในการเปิดปฏิบัติการตัดตอนสินค้าจีนนำเข้าผิดกฎหมาย
นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ยากันยุงไฟฟ้านะครับซึ่งในแบบการครั้งนี้เราสามารถตรวจยึดของกลางได้มูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาทนะครับมีการตรวจค้นโกดัง3จุดนะครับสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลที่เน้นย้ำให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับได้ดำเนินการมาตรการปราบปรามสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่กระทำฝ่าฝืนกฎหมายผิดกฎหมายเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและเป็นสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ไม่ผ่านการรับรองหรือจดทะเบียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับซึ่งหากมีการนำไปขายตามท้องตลาดเนี่ยก็จะทำให้พี่น้องประชาชนผู้บริโภคเนี่ยได้รับอันตรายแก่ร่างกายได้นะครับสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้เราได้มีการตรวจค้นโกดัง3จุดนะครับยึดของกลางได้เป็นผลิตภัณฑ์ยากันยุงไฟฟ้านะครับซึ่งราคาเนี่ยเขาถูกกว่าท้องตลาดประมาณ3เท่านะครับท้องตลาดก็อยู่ประมาณ 50-60 บาทแต่ที่นำเข้ามาขายเนี่ยประมาณ20บาทนะครับสำหรับรายละเอียดในเรื่องของการจับกุมเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้ทีมงานชุดสืบสวนของกองการ4ได้นำเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบแล้วก็จะให้ทางขออนุญาตให้ทางท่านรองเลขาธิการอย.เนี่ยชี้แจง อันตรายแล้วก็คำเตือนให้กับพี่น้องประชาชนในการเลือกซื้อเลือกใช้ให้ปลอดภัยนะครับก็ขอให้กองสี่ดำเนินการชี้แจงสื่อมวลชนต่อไปครับขอบคุณท่านประธานครับก็กราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ตำรวจสอบสวนกลางร่วมโดยบก.ปคบ.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับร่วมกันกวาดล้างสินค้าที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะครับสำหรับเคสนี้เราเป็นการป้องปรามก่อนเลยนะครับเราไม่รอว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นในสังคมก่อนอันนี้เราป้องปรามเลยเราเห็นว่ามันเป็นอันตรายเราก็ดำเนินการเลยก็เคสนี้ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับที่มีการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาตลอดนะครับก็มีการตรวจพิสูจน์ส่งตรวจเคยมีการล่อซื้อจากแพลตฟอร์มต่างๆไอ้ตัวผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็ส่งตรวจเจอวัตถุอันตรายชนิดที่3ในกลุ่มไพลิทรอยนะครับก็เป็นที่มาของอย.ส่งข้อมูลให้ทางปคบ.ร่วมกันทำการสืบสวนสอบสวนจนนำมาซึ่งการตรวจค้นในครั้งนี้นะครับก็ในการขายเนี่ยทางผู้ขายเนี่ยมีการโฆษณาด้วยซ้ำว่าใช้ได้ไม่เป็นอันตรายกับผู้บริโภคทั้งเด็กและทั้งเด็กอ่อนทั้งสตรีมีครรภ์นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับไม่มีอันตรายซึ่งสารตัวนี้อย่างที่ท่านผู้การได้กล่าวไว้นะครับว่าเรามันเป็นวัตถุอันตรายซึ่งเข้ามาในประเทศเนี่ยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเลยเพราะฉะนั้นความอันตรายเนี่ยมันอาจจะคาดไม่ถึงนะครับส่วนในเรื่องการสืบสวนจนนำมาซึ่งสู่การเข้าตรวจค้นทั้ง3จุดเนี่ยเดี๋ยวจะให้ท่านพันตำรวจโทอมรินทร์เลิศอาวาสนะครับสาวัตรกอง4ปคบ.นะครับผู้ทำการสืบสวนเรื่องนี้เป็นผู้ชี้แจงให้ท่านพี่น้องสื่อมวลชนทราบนะครับขอบคุณครับครับกราบเรียนผู้บัญชาแล้วก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนท่านนะครับจากต้นเรื่องที่เราได้รับมาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับจากอย.นะครับแจ้งว่าได้มีตรวจพบการลักลอบขายสินค้าพวกผลิตภัณฑ์กันยุงไฟฟ้านะครับในท้องตลาดจำนวนมากซึ่งอาจมีอันตรายเนื่องจากทางอย.เนี่ยยังไม่เคยรับรองและยังไม่ได้อนุญาตนะครับจึงได้ทำข้อมูลและทดลองสั่งซื้อมาก็พบว่ามีการจำหน่ายอยู่จริงตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเราจึงได้ร่วมกันทำข้อมูลจึงเป็นที่มาของการตรวจค้นในวันที่13 กันยายน 2567นะครับจำนวน3 จุดในเขตพื้นที่พระโขนงบางแคและบางขุนเทียนนะครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยก็เป็นที่เก็บที่แพ็คแล้วก็ที่จำหน่ายนะครับรวมถึงเป็นที่พักสินค้าจากการเข้าตรวจค้นทั้ง3จุดเนี่ยเราก็พบผลิตภัณฑ์ยากันยุงยาเครื่องไล่ยุงไฟฟ้าจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของน้ำยาส่วนของหัวต่อพ่วงปลั๊กแล้วก็ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับโดยทั้ง3จุดเนี่ยพบว่ามีผลิตภัณฑ์จำนวนกว่า 8,000 ชิ้นนะครับมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาทซึ่งจะเป็นการดำเนินการแบบโครงจรคือรับทั้งออเดอร์แพ็คจำหน่ายแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้บริโภคนะครับซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ที่เราตรวจพบเนี่ยไม่พบว่ามีการได้รับอนุญาตหรือว่าเคยได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นอย.หรือกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างใดโดยมีนายทุนชาวจีนนะครับเป็นผู้
อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นการเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นผู้ให้เช่าสถานที่นะครับซึ่งเราจะได้ทำการขยายผลสืบสวนต่อไปนะครับเบื้องต้นการกระทำดังกล่าวนะครับเป็นความผิดตามพ.ร.บ.วัตถุอันตรายพ.ศ.2535นะครับในส่วนของการนำเข้าและขายวัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียนมีโทษกว่าจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทนะครับ